ระวังกระเด็นระวังกระเด็นนะอันนี้เป็นสิ่งที่อะไรมากหอยสองขึ้นสูงสองไปสองสองนู้นเนี่ยแล้วก็ยิงเสียงปั้งปั้งสามปั้งแต่ไม่กล้าลุกมาดูมันกลัวมืดตอนก่อนเกิดเหตุเราได้ยินเสียงรถขับรถเข้ามาอะไรได้ยินเสียงบึ้งมันเหมือนก็รถถนนอ่ะไอ้คิดว่ารถถนนยังไงก็คิดว่าถนนที่บีบแก๊สปี๊ดเนี่ยก็หนุนนึกว่าถนนก็ไล่อะไรก็แล้วยางแตกหนูก็คล้ายยางแตกแต่มันดังไม่แรงเหมือนยางแตกยังปั้งปั้งสามปั้งสามปั้งนี่ติดกันเลยนะจ้าแล้วได้ยินเสียงอะไรอีกไหมฮะนอกจากนั้นก็เงียบไปเลยเงียบไปเลยแล้วก็ได้ยินเสียงหมาเห่าทางนู้นหลังจากที่เกิดได้ยินเสียงปั้งๆแล้วหมาเห่าเห่าไปทางวัดคิดว่าเป็นเสียงปืนไหมครับหรือว่าเราคิดว่าเสียงปืนแต่มันก็เคยยิงบ่อยทางนู้นเหมือนกันลักษณะเสียงคล้ายๆกันไหมคล้ายๆกันแต่ไม่ได้ยินเสียงถ้าเสียงล้อรถระเบิดรู้อยู่ว่ามันดังแรงขนาดรู้ว่ารถยางระเบิดบ่อยก็คนนี้มั่นใจว่าเป็นเสียงปืนแน่ๆมั่นใจว่าเสียงปืนปกติซอยนี้มันเป็นซอยตันไหมครับตันจากตันเพราะว่าทางนี้ก็ร้านต้นไม้มันก็ตันแล้วขี่ไปนี่ก็ตันนี่ก็ตันออกไม่ได้แท็กซี่ที่แถวๆนี้เขาไม่เข้าไอ้นี่อาจจะมาจากที่อื่นถึงจะกล้าเข้าแล้วป้าออกมาดูตอนกี่โมงครับตีสองแล้วเห็นไฟลุกสูงแล้วขึ้นมาเลยเห็นไฟลุกสูงแล้วกลิ่นไฟไหม้แล้ววิ่งมาดูไฟลุกขึ้นสูงจึงกล้าออกมาดูเห็นคนกันเยอะแล้วไม่งั้นไม่กล้าออกมาปกติป้านอนอยู่ที่บ้านนี้ป่ะหรือว่าที่ในบ้านในบ้านนี้จ้ะก็นอนหลับลึกมากเพราะว่ามันนั่นแต่วันนี้แมวมันเหยียบบนไปบนมาแมวมันกวนแต่ก่อนนั้นนี้ก่อนที่รถแท็กซี่คันนี้จะเข้ามาได้ยินเสียงอะไรไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ยินเสียงจนกระทั่งได้ยินเสียงปั้งจ้ะได้ยินเสียงปั้งปั้งปั้งพอปั้งเสร็จก็ไฟลุกเลยป่ะครับไม่แล้วป้าก็หลับต่อได้สักเกือบชั่วโมงตื่นมาทีก็เห็นไฟลุกสูงโอเคครับ